สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลก็มีต้นไม้สวยๆนะจ๊ะทั้งมีชื่อและก็ไม่มีชื่อนะจ๊ะเดี๋ยวอันไหนมีชื่อแม่คนมือบอลก็จะบอกนะจ๊ะอยู่ในราคา70บาทนะจ๊ะ3ต้น200จ๊ะค่าจะส่งแบบโอนก็อยู่ที่60บาทนะจ๊ะแบบเหมาๆเนาะสั่งกี่ต้นเราก็คิดแค่60บาทจ้าสั่งเยอะได้กำไรนะจ้าถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทจ้าแบบเหมาๆเช่นเดิมนะจ้าทั้งสวนของเราก็ยังมีดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาตินะจ้าแบบหยาบกับแบบบดละเอียดเนาะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ้าทั้งสวนของเราก็ยังมีตอนนี้มีปุ๋ยมูลวัวแล้วเนาะปุ๋ยมูลวัวหมักธรรมชาติไอ้ปุ๋ยมูลวัวบดละเอียดนะจ๊ะใช้ได้เลยเอาไปผสมดินปลูกต้นไม้เราไม่ต้องเอาไปทุบไม่ต้องเอาไปอะไรเลยเราบดไปให้อย่างดีเลยเนาะเอาไปผสมดินปลูกต้นไม้ได้ทุกอย่างเลยจ้าก่อนจะเจอกับบอลสีสวยๆกันเนาะฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลของเราด้วยนะจ๊ะเรามาเจอกับบอล4ต้นที่1กันเลยจ้าต้นที่1จ้าเปิดคลิปมาก็เจอกันเลยเนาะบอลสายเปิดเนาะรูปใบโพเลยรูปหัวใจเนาะสวยมากเลยเปิดสวยแล้วก็ไม่ทิ้งใบเนาะใบเขาเยอะมากเลยดูเขาสวยมากเลยเนาะนี่ดูหลอดหลอดเขาเริ่มมาแล้วเริ่มกลางแล้วเนาะเป็นรูปใบโพสวยมากเลยบอนสายเปิดนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเนาะต้นที่1นะจ๊ะในราคา70บาทจ้าต้นที่2จ้าต้นที่2นี่ค่ะมีชื่อว่า2ฝั่งโขงเนาะ2ฝั่งโขงนี่ออกชุดนี้ก็จะหมดแล้วเนาะหมดรุ่นแล้วใครยังไม่มีรีบเก็บเนาะ2ฝั่งโขงจ้าเป็นบอลสีฟอร์มประกวดเนาะทรงเขาจะสวยมากเลยแล้วใบเขาจะเยอะเขาจะไม่ทิ้งใบเนาะ2ฝั่งโขงนะจ้าชุดนี้จะมีอยู่แค่3หรือ4ต้นเนี่ยจ้าหมดแล้วชุดนี้ชุดสุดท้ายเนาะก็ตรงนี้ต้องรอกันอีกนานเลยต้นที่3จ้าดูหลอดใหม่เขาเนาะพุ่งมาเลยแล้วเขาสวย2ฝั่งโขงนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเนาะแล้วดูใบของเขาใบเขาจะเป็นรูปอย่างนี้เลยรูปเป็นทรงถ้วยขึ้นเลยเขาจะห่อขึ้นเนาะแล้วดูลวดลายของเขาในใบเนาะสวยมากเลยต้นที่3จ้าอยู่ก็2ฝั่งโขงอยู่เนาะต้นที่4จ้าต้นที่4เป็น2ฝั่งโขงต้นที่3เนี่ยเจ้าของพูดผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิดแล้วเนาะแอปะทางทะลอกเลยนี่ดูใบเนาะนี่เขาจะเป็นทรงนี้เลยเขาสวยจริงๆเนาะทรงใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยจ้า2ฝั่งโขงเนาะใครยังไม่มีรีบเก็บนะจ้าทีนี้จะรออีกนานเลยเนาะต้องรอผ่ารุ่นใหม่เลยนะจ๊ะสวยๆเลยต้นที่5จ้าเจ้าพญานาหมื่นเนาะชุดนี้ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่แล้วก็สวยดูสีสันเขาเนาะสวยมากเลยเจ้าพญานาหมื่นนี่ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะจ๊ะEP นี้หมดแล้วต้นนี้สวยเนาะแล้วใหญ่มากเลยเจ้าพญานาหมื่นจ้า70บาทเท่านั้นเนาะ
ันนี้ต้นที่6นะจ๊ะนี่ต้นเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วต้นนี้ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้เข้าไปอีกแล้วก็สวยโอ้โหดูสีเป็นไงสีสวยมากเลยจ้าเจ้าพญานาหมื่นนะจ้าถ้าเขาเลี้ยงไปใหญ่ๆลูกเขาก็ออกมาป้ายเนาะไม่ต้องกลัวเลยถ้าผ่ามาจากอสงไขยแล้วเขาไม่ป้ายแล้วพอเขาใหญ่แล้วเขาให้ลูกออกมาลูกเขาออกมาป้ายนะจ๊ะเจ้าพญานาหมื่นสวยๆเลยโหสีสันต้นที่7จ้าดูใบเนาะดูใบดารารายนะจ๊ะสีสันของเขาเนาะเดี๋ยวเราดูเม็ดของเขาจะยิ่งใหญ่เขาจะยิ่งสวยดารารายจ้าต้นที่7นะจ๊ะต้นนี้ดารารายนี่ก็จะเหลือไม่กี่ต้นแล้วเนาะต้นที่8จ้านี่ดูสีเขาเนาะนี่เขาใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยต้นที่8จ้าดารารายนะจ๊ะสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วรากทะลุกระถางแล้วเนาะนี่ดูรากเขานี่รากเขายาวออกมาแล้วจ้าต้นที่8นะจ๊ะดารารายจ้า70บาทเท่านั้นเนาะต้นที่9จ้าต้นนี้มีชื่อว่ามงกุฎเพชรเนาะมงกุฎเพชรจ้าสมกับชื่อมงกุฎเพชรเนาะดูเม็ดของเขานี่แดงเข้มสวยจริงๆแล้วตัดกับกระดูกเขียวเนาะตัดกันดีจังเลยสวยมากเลยมงกุฎเพชรจ้าแล้วต้นนี้ใหญ่แล้วเนาะต้นที่9นะจ้าต้นที่10ยังหาชื่อไม่เจอเนาะบอนต้นนี้จำชื่อไม่ได้เป็นบอนเก่านะจ๊ะเก่าจริงๆบอนต้นเนี้ยพยายามหาชื่อจะมาบอกกับลูกค้าบอกกับลูกค้าเนาะว่าเขาชื่ออะไรยังหาไม่ได้เลยแต่บอนมีชื่อเนาะแล้วเป็นบอนเก่าด้วยจ้าแล้วดีมเขามีเม็ดเนาะเรามีเม็ดสวยมากเลยแล้วก็พื้นเขาออกขาวเนาะสวยจริงๆบอนเก่านะจ๊ะเก็บกันเอาไว้เนาะบอนเก่าจ้าต้นที่11จ้าพรสริตาเนาะพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยกับบอนสีชื่อเนี้ยชื่อเขาโหเรียกยากจริงๆคอยจะเรียกเป็นตัวโต๊ดตัวเต็งอยู่เรื่อยเลยพรสริตานะจ๊ะต้นที่11จ้าต้นนี้ก็เหลือจะเหมือนจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วชุดเนี้ยก็เหลืออินดิก้าอีกนานเลยกว่าจะได้เอาออกมาต้นที่11นะจ๊ะต้นที่12จ้าต้นนี้ต้นใหญ่เนาะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้ใครสั่งก่อนได้ต้นใหญ่เนาะพรสริตานะจ๊ะใครยังไม่มีรีบเก็บนะจ๊ะต้นที่13จ้าเศรษฐีสุพรรณนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณต้นนี้มีลูกน้อยๆอยู่ข้างๆแล้วเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเศรษฐีสุพรรณนี่มีสวนใหญ่ๆเขาเอาไปผ่าเนาะผ่าออกมาแล้วสวยมากเลยมันแข็งเขาเอาไปตั้งชื่อเป็นอะไรนะเจนกีฬาอะไรนี่เนี่ยสวยจริงๆไปผ่าแล้วเขาแข็งเราผ่าออกมายังไม่แข็งมีดูอยู่ต้นนึงเนาะเหมือนจะสวยเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูเนาะมีลูกก็สองต้นเนาะสองต้นนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณจ้าต
ต้นที่14จ้ายังอยู่กับเศรษฐีสุพรรณอยู่นะจ๊ะสีสันเขาสวยมากเลยได้ใบใหญ่เขาจะออกเป็นชมพูสวยจริงๆเศรษฐีสุพรรณเนี่ยแค่ดูเล็กๆเนี้ยมันก็เหมือนว่าเขาจะไม่สวยเนาะแต่พอใหญ่แล้วเขาจะสวยมากเลยถ้าใครชอบสายหวานต้องเศรษฐีสุพรรณจ้าต้นที่15โอ้โหนี่ทรงเป็นไงทรงสวยมากเลยให้ดูซิว่าดูทรงกันก่อนเนาะดูทรงใบดูทรงชั้นเนาะขอขึ้นเป็นชั้นๆเลยชั้นเลยเนาะบอนจะสวยต้องทรงนี้เลยบัวสวรรค์นะจ๊ะต้นนี้เขามีชื่อว่าบัวสวรรค์จ้าต้นที่15นะจ๊ะ70บาทเท่านั้นเนาะต้นที่16จ้ายังอยู่กับบัวสวรรค์เนาะอีพีนี้มี2ต้นจ้าบัวสวรรค์เนาะต้นนี้จะเล็กกว่าต้นเมื่อกี้หน่อยว่าใครไวใครได้ต้นใหญ่ไปเนาะต้นที่16จ้าต้นที่17จ้าปุ่มทองนะจ้าดูใบเขาเนาะใบใหญ่แล้วต้นใหญ่มากเลยดูก้านนี่ก้านจะเท่านิ้วก้อยเลยเนาะต้นใหญ่สูงแข็งแรงมากเลยแล้วดูเขากัดสีเต็มที่แล้วเนาะกระดูกวิ่งเต็มที่แล้วกระดูกเขียวเนาะปุ่มทองนะจ๊ะต้นที่17จ้าต้นที่18ยังอยู่กับกลุ่มทองอยู่เนาะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะใบของเขาสวยแล้วแข็งแรงก้านนิ่มหูนี่ไม่มีหวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นสวยจริงๆจ้าต้นที่18นะจ้าต้นที่19นี่ขนาดลมแรงนะนี่โยกกลุ่มทองยังเฉยเลยจ้าเพราะก้านเขาใหญ่เนาะต้นที่19นะจ้ากลุ่มทองจ้าต้นที่19ต้นนี้ใหญ่เนาะใหญ่กว่า2ต้นนั้นรีบสั่งเลยจ้าเก็บสะสมไว้เนาะต้นที่20จ้ายังหลงอยู่นี่อีกต้นนึงเนาะพรสริตาเนาะต้นที่20นะจ้าสีสันสวยจริงๆแล้วกระดูกเขาเขียวเนาะพอสริตาเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งเขียวต้นที่20นะจ๊ะต้นที่21จ้าอันนี้จะเป็นลูกไม้แล้วเนาะมอนมีชื่อนี่เหมือนว่าจะหมดแล้วเนาะจะมีหลงอยู่ต้น2ต้นต้นที่21จ้าดูบูความสวยของเขาไม่แพ้บอนมีชื่อเลยเนาะแล้วสวยจริงๆนี่ดูใบใหญ่แล้วใบดกมากเลยแล้วหลอดนี่หลอดใหม่มาแล้วเนาะนี่หลอดใหม่มาเตรียมกลางแล้วจ้าต้นที่21นะจ้าสวยแล้วใหญ่จริงๆเลยต้นนี้ต้นที่22จ้าไม่ยอมโชว์หน้าโชว์ตาโชว์หน่อยเนาะโชว์ความสวยนิดนึงกบพิษนะจ๊ะกบพิษหลงอยู่ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยต้นหนึ่งเนาะดูใบของเขาดูลายของเขาเนาะต้นเตี้ยไปโดนต้นใหญ่ต้นใหญ่มันขมเนาะอ้อมลงเลยบอลชุดนี้บอลชื่อว่ากบพิษนี่เขาจะเตี้ยเนาะเขาจะไม่เป็นทรงสูงเนาะเขาจะเป็นบนทรงกอทรงพุ่มเนาะสวยเลยต้นที่22นะจ๊ะต้นที่23โอ้โหต้นนี้สวยจริงๆดูหลอดใหม่เขากลางตากล้องดูหน่อยหลอดใหม่กลางเป็นไงสวยไหมดูสีสันเป็นไงดูสีสันของเขา
โหสวยจริงๆเนาะคิดดูถ้าต้นใหม่หลอดใหม่ออกมาจะสวยมากกว่านี้เนาะเขาจะเปลี่ยนเข้มไปเรื่อยๆสีเขาจะเปลือไปเรื่อยๆเลยเนาะต้นที่23เนาะโหดูใบนี้สวยจริงๆสวยสวยมากต้นที่23จ้าต้นที่24 2ฟังโขงหลงอยู่นี่อีกต้นนึงเนาะตรงนี้อีก1ต้นจ้า2ฝั่งโขง1ใบเก่าออกเนาะใบล่างเขาโอ้สวย2ฝั่งโขงนี่ฟอร์มเขาสวยจริงๆเนาะกองทรงพุ่มทรงกอแล้วใบก็เป็นชั้นไล่กันขึ้นไปเลยต้นที่25จ้าสวยๆเลยสายเปรอะเนาะสายเปรอะจ้ากัดแดงเต็มใบแล้วเนาะใบใหญ่มากเลยแล้วหลอดใหม่เริ่มกลางแล้วเนาะนี่เราดูหลอดใหม่ของเขามานี่แล้วเนาะสวยเลยจ้าต้นที่25นะจ้าต้นที่26บอนทรงพุ่มเนาะบอนกัดเม็ดเข้มเลยพื้นสีแดงเลือดนกเนาะแดงเลือดหมูละเม็ดในเป็นแดงเลือดนกจะออกไปทางดำเลยเนาะดูกัดสีเม็ดดูเม็ดของเขาเนาะฝังอยู่ข้างในฝังลึกเลยเนาะอยู่ข้างในเลยจ้าแล้วก็เขาก็สวยมากเลยเป็นบอนใบกลมเนาะต้นที่26จ้าต้นที่27โอ้สวยจริงใหญ่จริงต้นนี้เนาะดูใบนี้เนาะเนี่ยใบล่าสุดของเขาดูความสวยของเขาเนาะแล้วหลอดใหม่กำลังมาแล้วเนาะหลอดใหม่จะกลางแล้วแล้วใบล่างนี่ยังไม่ยอมทิ้งเลยเนาะเปอะจริงเปอะสวยด้วยกัดเป็นออกเป็นสีทองเลยเนาะใบล่าสุดของเขาเป็นบอนใบกลมนะจ๊ะต้นที่27จ้า70บาทเท่านั้นเนาะ3ต้น200จ้าต้นที่28ดูใบของเขาเนาะบอนทรงนี้เราใหญ่เราจะสวยมากเลยแล้วใบเขาเป็นบอนไม่มีสะโพกเนาะสะโพกเขาจะไม่ใหญ่เนาะแล้วเขาสวยมากเลยสีสันเขาแจ่มเข้มใบออกเงาเลยต้นที่28นะจ๊ะก้านแดงเนาะต้นที่29โอ้ออกปิดพื้นเขียวเนาะพื้นเขียวอ่อนลายแล้วเปิดสีชมพูเปิดไปหมดเลยสวยเลยดูเนาะต้นที่29จ้าเนาะเสียงดังแควกแควกนะไม่ใช่อะไรนะจ๊ะเสียงบาสคนมือบอลกลับจากทำงานเนาะมาแพ็คต้นไม้ส่งลูกค้าจ้าต้นที่29เนาะดูเขาสวยจริงๆเลยจ้าสวยเนาะตากล้องดูเนาะสวยต้นที่30จ้าโอ้โหต้นนี้ฟอร์มกอนะจ๊ะมีลูกแล้วเนาะแล้วไม่ยอมทิ้งใบเลยใบเป็นพุ่มเป็นกอดีจังเลยแล้วสีเปรอะจริงๆนี่สีสวยมากเลยแล้วหลอดใหม่กลางแล้วเนาะแข็งแรงจริงๆบอนต้นนี้ลากเต็มกระถาง
สวยๆเลยนี่เนาะต้นที่30นะจ๊ะต้นที่31หน้าตาเขาจะคล้ายๆกับต้นที่29เนาะแต่ทรงใบเขาจะไม่คล้ายกันทรงใบเขาออกคนละทรงเนาะต้นที่31นะจ๊ะหลอดใหม่เขากลางมาพุ่งออกมาสูงมากเลยเนาะต้นที่31นะจ๊ะสวยๆเลยเนาะดูดิยิ่งใหญ่ยิ่งสวยบอนสีแบบนี้เนาะต้นที่32จ้าโอ้โหใส่เตอะอย่าพลาดเนาะถ้าใครพลาดหลาย EP แล้ว EP นี้ต้องเอาให้ได้เนาะมี2ต้นแล้วจ้ามีลูกแล้วลูกก็ใหญ่แล้วเนาะลูกอยู่ข้างๆเลยจ้าเราจะไม่แยกออกเนาะเราจะให้ลูกค้าไปทุกต้นเลยนะจ๊ะมีกี่ต้นแล้วให้ลูกค้าทั้งหมดเลยจ้าจะไม่แยกออกแม้แต่ต้นเดียวเนาะสวยๆเลยสายเปรอะเนาะใหญ่แล้วสวยมากเลยต้นที่33จ้าตุดนี้สายเข้มสายดาร์กไม่ค่อยมีเนาะสายเข้มสายดาร์กไปสี่ EP ที่แล้วเยอะเลย EP นี้เลยไม่ค่อยมีเสียงรถคนกลับจากทำงานกันเนาะมึมบามมึมบามมาในเวลาแม่ขดมือบอนถ่ายคลิปเลยเนาะอาจจะมีเสียงแทรกเข้าไปนิดนึงเนาะฟอร์มกอสวยจังเลยเนาะเป็นทรงพุ่มนะจ๊ะต้นที่33จ้าต้นที่34โอ้โหถ้าใครพลาดต้นนี้แล้วจะเสียดายอย่าพลาดเนาะใครดูก่อนรีบสั่งก่อนเนาะสวยจริงเนาะบอนต้นนี้สวยมากเลยแม่คนมือบอนบอกต้นไหนก็สวยแต่ต้นนี้สวยจริงๆนะจ๊ะต้นที่34จ้าอย่าพลาดกันเลยเนาะรีบสั่งเลยจ้าเหมือนว่าจะมีต้นเดียวด้วยเนาะแบบนี้เนาะใบเขาสวยมากเลยต้นที่34จ้า70บาทเท่านั้นเนาะ3ต้น200จ้าต้นที่35โอ้บอนใบกลมใบเข้มเนาะถึงจะไม่ดาร์กแต่ก็เข้มนะจ้าพื้นแดงเนาะเม็ดแดงสวยมากเลยแดงเขากัดออกมาจะเต็มใบแล้วนี่จะแทบจะไม่เหลือเขียวให้เห็นแล้วต้นที่35นะจ๊ะสวยๆเลยต้นที่36ชุดนี้ปลาคาร์ฟเนาะต้นนี้ปลาคาร์ฟจ้าแต่เป็นปลาคาร์ฟสายหวานเนาะกัดลายมาเลยเป็นลายปลาคาร์ฟเนาะแต่สายหวานจ้าปลาคาร์ฟหวานสวยๆเลยจะดูเขาด่างเป็นไงด่างได้ใจไหมต้นที่36นะจ้าต้นที่37จ้าตอนนี้ไม่ดาร์กเนาะแต่ก็เกือบดาร์กจ้าเป็นพื้นเขียวเนาะลายขอบเข้มมาเลยแล้วดูว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงดูยอดใหม่เขาพุ่งไปเนี่ยเห็นไหมพุ่งเลยชาวบ้านชาวเมืองไปเลยนี่แหละคือความแข็งแรงของบอนสีเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่พุ่งอย่างนี้บอนสีลากเขามีปัญหานะจ๊ะต้องรีบรื้อดูได้เลยจ้าต้นที่37จ้าต้นที่38โอ้นี่ต้นนี้สวยสวยสวยจริงบอนปลายเนาะด่างปลายเนาะต้นที่38นะจ้านี่ปลายสีชมพูอย่างนี้เนาะดูใต้ใบแล้วจะเห็นชัดเลยเนาะ
ต้นที่38จ้าต้นที่39นะว่าไม่มีสายดาร์กมีจ้าดาร์กมา1ต้นเนาะหลงอยู่พี่ที่แล้วนะสายดาร์กเยอะมากพี่นี้ไม่มีเลยต้นที่39นะจ๊ะเขาออกใหม่มาเงี้ยมันจะแดงเนาะใบจะแดงแต่พอใบเขาเริ่มอายุเขานั่นเขาจะดำแบบนี้เลยเนาะดำเข้มเลยต้นที่39จ้าต้นที่40โอ้โหต้นนี้อย่าพลาดกันเลยเนาะลูกค้ารีบสั่งเลยจ้า3ต้นเนาะมีลูกแล้วมีลูกแล้วเนาะให้ลูกเต็มเลยแล้วก็สวยจริงเป็นบอลทรงใบไทยเนาะดูสีสันของขาวให้ภาพมันฟ้องไปเลยบรรยายไม่ถูกว่าจะเป็นสายเปิดหรือสายป้ายเนาะสวยเลยจ้าต้นที่40นะจ้าต้นที่41จ้านี่ต้นนี้นี่ปลาคาร์ฟเนาะสวยเลยนี่ดูใบของขาวเป็นบอลใบห่อเนาะแล้วแข็งแรงดูลายเขาเนาะปลายทั้งเปิดเลยแล้วหลอดใหม่อยู่นี่แล้วเนาะเริ่มมาแล้วต้นที่41นะจ๊ะโหต้นนี้สวยสวยมากเลยดูใบนี้สวยจริงๆต้นที่42จ้าใบใหญ่ใบสวยเนาะต้นใหญ่แข็งแรงเขาจะเหมือนกับต้นที่เท่าไรเนาะมีอยู่ต้นนึงเมื่อกี้เนี่ยคล้ายๆกันแบบนี้เลยเนาะสีแดงเขาจะไล่เต็มใบเลยเนาะเราจะเป็นขอบเขียวสวยเลยต้นที่42นะจ๊ะพูดผิดพูดถูกเลยเห็นแมววิ่งลิ้นพันเลยบุญมีเขาวิ่งไปไหนไม่รู้เลยไปอยู่ใต้ท้องรถนั่นเนาะบุญมีต้นที่43ต้นสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะให้ดูอย่างนี้ไปก่อนเนาะดูใบดูลายเขาไปเนาะว่าเขาสวยมากเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูใบสุดท้ายเนาะใบล่าสุดของเขาเนาะเป็นหลอดเพิ่งกลางเนาะนี่ดูสีของเขาสวยจริงๆจ้าต้นที่43จ้านี่ก็ทั้งหมดเนาะของ EP นี้จ้าทั้งหมดมี43ต้นนะจ๊ะทั้งไม้มีชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อนะจ๊ะเป็นลูกไม้เนาะเป็นไม้เมล็ดจ้าแต่ไม้เมล็ดก็สวยไม่แตกต่างกันเลยเนาะกับไม้มีชื่อจ้าแล้วสวยเข้มสวยแปลกกว่าไม้มีชื่อเนาะไม้มีชื่อนี่เขาจะมีหน้าเดียวเลยนะจ๊ะออกมากี่ใบหน้าก็จะเหมือนกันแต่ลูกไม้เขาจะเปลี่ยนไปทุกหน้าเลยเนาะแล้วเปลี่ยนสวยไปเรื่อยๆนะจ๊ะสีเขาจะสวยจัดจ้านขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้าบอลลูกไม้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเนาะก่อนจะจากกันไปแม่คนมือบอลก็ฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลกับน้องบุญมีต้องไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า